สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในวิธีการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรนี้สูตรเด็ดมากๆอร่อยมากๆทำกินเองทำขายก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาในวิธีการที่จะไม่ง้อเครื่องปั่นค่ะสำหรับคนที่อยากจะตำเองนะคะแล้วก็ทำกินเองที่บ้านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือขิงค่ะวันนี้เราก็เอาขิงมาสับก่อนเวลาตำจะได้ตำได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยรากผักชีค่ะรากผักชีแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะวันนี้จะใช้เป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูได้หมดค่ะพริกขี้หนูสวนพริกจินดาเขียวจินดาแดงค่ะต่อไปก็คือกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้วันนี้แอดมินใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะต่อไปค่ะก็คือซีอิ๊วดำค่ะเราก็จะใช้ช้อนตวงเป็นแบบช้อนแกงแบบนี้นะคะก็คือช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะก็คือซีอิ๊วขาวก็ใช้ช้อนตวงเป็นแบบช้อนโต๊ะแบบนี้เหมือนกันค่ะและต่อไปค่ะก็คือน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็ใช้เป็นน้ำมะนาวค่ะวันนี้ความเปรี้ยวใช้2อย่างค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ความกลมกล่อมทั้งเปรี้ยวทั้งมะนาวแล้วก็เปรี้ยวทั้งน้ำส้มสายชูค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะเวลาเราต้องการอะไรเพิ่มนะคะต้องการขิงสับเพิ่มต้องการความเผ็ดเพิ่มค่ะเราก็เตรียมตรงนี้รอเอาไว้ค่ะบางคนก็ไม่ชอบนะคะก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะในตอนจัดเสิร์ฟต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มตำกันเลยค่ะก็ใส่กระเทียมใส่พริกลงไปใส่รากผักชีแล้วก็ใส่ขิงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตำกันค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะตำให้ทั้งหมดละเอียดค่ะจริงๆแล้วเขาจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะคะแอดมินเคยทำแล้วใช้เป็นเครื่องปั่นแต่วันนี้ก็จะใช้วิธีการมาตำนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะตำมาเรื่อยๆค่ะจนความละเอียดเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะจากนั้นเราจะมาปรุงรสชาติค่ะก็ใส่เป็นน้ำส้มลงไปใส่เป็นน้ำตาลลงไปน้ำตาลทรายค่ะต่อไปใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ต่อด้วยซีอิ๊วดำค่ะส่วนใครที่ชอบความนัวของผงชูรสนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จากนั้นก็ใช้ช้อนค่ะคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะและอย่างที่บอกนะคะสูตรนี้สูตรเด็ดค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็ไปหาดูหาจดกันได้ค่ะตอนนี้ก็คนมาเรื่อยๆแล้วเช็คแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยกันค่ะเวลาที่เราไปรับประทานข้าวมันไก่ตามร้านก็จะมีเป็นพริกซอยแล้วก็มีขิงสับให้เรานะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะตักเติมเพิ่มลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกินเองเราก็ต้องมีไว้ด้วยค่ะเผื่อเราต้องการเพิ่มความเข้มข้นนะคะหรือเพิ่มความเผ็ดที่จัดจ้านมากกว่าเดิมค่ะแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรเด็ดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ